ร่วงนะครับถังลูกร่วงอันนี้เราก็จะต้องเจาะรูก่อนรูก็ประมาณ2เจาะไว้2รูเหลือขึ้นมาประมาณ3นิ้วนะครับเพื่อว่าให้ฝนตกลงมานะจะได้ไม่ท่วมถังน้ำก็จะไหลออกโดยธรรมชาติเสร็จแล้วการประกอบถังลูกร่วงเราก็จะใช้วิจิบอร์ดที่ตัดเรียบร้อยแล้วก็เชือกนี่ที่เราร้อยไว้แล้วเจาะรูไว้แล้วก็ร้อยข้ามมาที่จริงกี้ไม่ต้องแก้ก็ได้นะผูกมันผูกให้ตึงด้านนี้เราก็ร้อยไปเลยก็ได้ครับไม่ได้แก่ถูกให้ตึงตรงแล้ววิธีใส่แผ่นนะครับแผ่นนี้เราก็ร้อยเชือกไปแล้วจอดดูไว้แล้วก็ฟับลงมาด้านนี้ไว้ด้านบนด้านนี้ไว้ข้างล่างจะมีไปทำเป็นตะขอเกี่ยวที่ใส่ก็ใส่ด้านแผ่นนี้ก่อนพอได้ครึ่งแล้วเราก็ดันรวดใส รวดแล้วก็แยกออกไปเป็น2จุดวิธีที่จะทำให้รวดบังคับฟิวเจอร์บอร์ดให้หลุดก็คือพันรวดนะครับค่อยพันพันรวดประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ไปในฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อบังคับให้ฟิวเจอร์บอร์ดออกก็ร้อยรวดออกช่วยเสร็จกันหนึ่งข้างมาข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันก็คือไว้ลวดไว้ลวดอันนี้ปุ๊บก็เสียบลวดเสียบขึ้นมาเบอร์ที่8จะนิ่มพอดีแต่เราใช้เบอร์17จะแข็งมากนี่ก็จะร้อยนี่ก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะคือฟิวเจอร์โมนฟีโรโมนที่จะมาแฝงไว้ในถังนักร่วงเพื่อจะล่อให้ร่วงมาทีเราก็คือตัดนะครับเมื่อเราตัดเสร็จปุ๊บนะครับก็ออกมาเป็นถ้วยลักษณะนี้จะมียาอยู่ในนี้แล้วเราก็จะแฝงอันนี้เรียบร้อยอันนี้ใช้มาประมาณ4เดือนแล้วก็ยังอยู่ประมาณทักเดือนฝ่า2เดือนแล้วก็เอามากินปั่นกวนกินก็ได้ก็คือการประดิษฐ์ถังดักด้วงฟิลิโมนนี้อยู่ได้ประมาณ 4-5 เดือนแต่เราก็คอยกวนฟิลิโมนอยู่